จะมีเลี้ยงยากอยู่นี่แล้วเอาย่างนี่แพะย่างนี่แพะไก่ง่วงนี่ไก่ง่วงนี่ไก่อันนั้นโมหันต์อะไรไก่ก้าเรียนไม่ควรเลือดทำเลยก็ถามว่าใช่ไก่หัดใหญ่ไก่ทอดหัดใหญ่ตัวตัวนี้ไก่ง่วงไก่หัดใหญ่ที่เจอกันตอนเช้าโอ้โหอยากมาตอนคริสต์มาสอ่ะอันนี้เป็นตามมาจากหนังที่เราผสมหมักยีสต์เพื่อเอาให้นะครับระวังมือยัดนะเอาอีกเอาอีกย่ามาอีกมันแล้วนะแต่ว่ามันท้องไม่ได้ใครนี่วันที่16นะครับตื่นมาตื่นมาจะท้องเลยการผลิตไบโอแก๊สที่ว่าการผลิตแก๊สใช้ถุงพ่อง่ายๆเราจะบอกวิธีว่าเอาลงสับใส่ตัวเนื้ออันนี้พอสองตันแบบนี้ก็ไปก็นานแต่ทีแล้วก็ลงไปแก๊สของเราทีนี้มันก็จะมาออกทางนี้ก็คือเป็นน้ำที่มันย่อยสลายแล้วนะครับเป็นจุลินทรีย์ที่ข้นมาอันนี้เป็นที่วัวที่ควายขอบคุณมากจะได้ไม่ถึงถุงนี้แพงครับอะไรนะฮะถุงนี้ตัวนี้ราคาน่าจะใช่แม่ผมจะเศร้าเคยได้เลยน้ำมีเศษหญ้าเศษมันเศษข้าวโพดที่เราโยนเข้าไปนะเราไปต่างจังหวัดไปเที่ยว3วันกลับมามันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเราไปขังแคบๆอยู่เนี่ยไปตากแดดตากอะไรผมว่าไม่เหมาะไม่อยากให้ทำทรมานมันถ้าเลี้ยงก็เลี้ยงให้มันดีเลยเป็ดมันก็ลงไปกินนี่ปลาเยอะมากนะครับปลานี่ตัวใหญ่มากเลยอยู่ในนี่เห็นไหมที่มันออกนี่ปลาตัวตะคุ่นหน่อยเด้เพราะมันหลายสิบปีแล้วไงเราไม่เคยสูบน้ำออกน้ำนี่มันจะไม่มีเน่ามีเหม็นเพราะว่าเวลาน้ำมันขุ่นมันนัวเกิดจากขี้สัตว์ต่างๆนี่เขาก็สูบน้ำก็นี่ไปรดน้ำต้นไม้เหม็นบ่มันก็ยิ่งได้ปุ๋ยน้ำใหม่มาแทนอีกมันก็มีการหมุนเวียนมีซีโคเลตหมุนเวียนมาตลอดเลยน้ำเสียออกไปน้ำใหม่เข้ามาแต่สีมันเป็นสีอย่างนี้นะสีมันแบบนี้แหละแต่ถ้าเราไปดูบ่อที่อื่นถ้ามีสัตว์ปีกเข้าไปแล้วโอ้ยเหม็นยี่หรี่เน่าเขียวเลยมันก็จะไม่เป็นโรคทั้งสัตว์ทั้งตัวเราสิ่งแวดล้อมมันก็ดูดีไม่ใช่มาตรงนี้เราปิดจมูกเรียนเดียวก็ไม่ใช่ครับนี่แหละการดูวันนี้เราก็จะได้ความรู้ในการบริหารจัดการไปเราไปฝั่งนี้นะครับไปดูสถานีต่อไปฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เดินฝั่งนี้ครับสับปะรดพันปัตตาเวียนะครับเอามาจากประจวบพันปัตตาเวียประจวบคีรีนี่ผมอธิบายการปลูกกล้วยนะกล้วยนี่อันนี้กล้วยไข่นะนี่ข้างในนี่กล้วยหอมบางคนปลูกแล้วไม่สวยงามคือบางคนไปดูภาคกลางแล้วมาขุดนาดีๆนี่กลายเป็นหลุมกลายเป็นเอาทำเป็นคันแทยักษ์เหมือนหมออาจารย์เขาแนะนำแต่ว่าบ้านเขาหน้ามันน้อยเขาไปเห็นคือเขาบ่ได้เด้อบ้านเราการปลูกอะไรผมจะทำเป็นร่องสับปะรดก็ปลูกร่องเวลาเปิดน้ำใส่ปุ๋ยโอเคไม่ใช่ว่าทำเป็นสันอย่างนี้ข้างล่างเลี้ยงปลาข้างบนปลูกต้นไม้พอมาปลูกต้นไม้แล้วรดน้ำเหมือนรดน้ำบนหัวเราไม่มีอะไรสักอย่างนะมันก็ปลูกในหลุมในร่องแบบนี้แหละมันจะดูดีแล้วการปลูกสับปะรดตรงนี้มันอากาศร้อนมากเราก็อาศัยว่าให้มันมีร่มรำไรบ้างนะครับเพราะที่นี่บรรยากาศมันไม่เหมือนทางเหนือที่เขาปลูกกันใบสับปะรดมันจึงออกมาเขียวถ้าที่อื่นออกมาจะเป็นเหลืองเป็นแดงทั้งหมดนะครับลูกนี่สับปะรดตอนนี้ราคาถูกมากนะครับกิโลละไม่กี่สตางค์นะครับแต่ที่นี่จะสามารถขายละลูกละเป็นร้อยได้เพราะเอามาแปรรูปเป็นอาหารไงเอามาผัดเปรี้ยวหวานเอามาใส่จานใส่ไรนี่เห็นไหมเพราะที่นี่จะมีการพัฒนาการแปรรูปไปในตัวเอามาดูปลาดุกนะครับดูปลาดุกยักษ์กินกับเป็ดนี่ที่นี่เราเลี้ยงรวมกันนะครับเพื่อนเลี้ยงไม่ไหนความสมัครสมานสามัคคีมันจะไม่กินกันนะครับเป็ดปลาดุกยกเว้นถ้ามันจำเป็นมันก็กินอยู่ปลาดุกนี่จะกินลูกเผ็ดขยายเต็มบ่อเมื่อไหร่แล้วก็ต้องเสียเวลาเป็นหลายพันบาทข้อที่1ไม่ให้ขยายตัวข้อที่2เป็นที่หลบซ่อนของปลาเล็กปลาน้อยข้อที่3ก็คือเวลาแสงแดดร้อนๆส่องมาเนี่ยน้ำเราจะไม่ร้อน
เพราะตัวนี้จะเป็นบัฟเฟอร์ป้องกันแสงแดดข้อที่4ก็คือทำให้บำบัดน้ำตามโครงการร่างผลิตมันจะบำบัดน้ำให้ใสฟอกออกซิเจนใช่เป็นระบบเขาเรียกว่าเป็นระบบถ้ามีน้ำพุนี่ออกซิเดชันทีนี้ก็ข้อที่5เพื่อความสวยงามไงจัดให้มันเป็นระบบระเบียบนะครับเวลาจะทำอะไรก็ง่ายถ้าผักตบนี่มันแหลมมันขยายมาข้างนอกโดนปลาคุกกินหมดเลยอ๋อปลาก็จะกินปลากินหมดเลยลึกไหมคะนี่ไม่ลึกนะครับปลานี้อนุญาตให้จับได้นะครับเผื่อเอาไปฝากพี่น้องอุ้ยจริงเหรอคะปลานี้ไม่เหมือนปลานี้ปลานี้ไม่เหมือนบ้านท่านนะครับปลานี้ถ้าตอนเช้าตอนเย็นมันคืออาหารใช่ไหมของท่านแต่ที่นี่ตอนเย็นมันคือกับแก้มนั่นนี่ครับครับอันนี้เลี้ยงประมาณ3 4เดือนก็ขายได้แต่ที่นี่มันยังไงล่ะแขกเยอะบางทีก็ทำเป็นอาหารด้วยอะไรด้วยเอาแหบานที่ก็จะเปียบานที่มันให้มันกลมเกินไปบานสีเบี้ยวนะถ้าจังสัตว์มันจะขึ้นบ่ได้ไถดำนานะครับแต่ตอนนี้เราเลี้ยงปลารอบ2รอบแรกก็คือนั่งขนาดเข่านี่แหละที่นี่เลี้ยงปลา2ครั้งครั้งแรกก็คือตอนหน้าฝนเลี้ยงตอนเข้าพรรษาเลี้ยงอยู่ในนานะครับเราขายนาขายข้าวขายปลารอบที่2ก็คือการเก็บเกี่ยวข้าวตอนเดือนพฤศจิกาธันวาเราก็มาเลี้ยงปลารอบ2ในปลารอบ2นะครับเลี้ยงปลารอบ2อีกอาหารที่จริงไม่ต้องให้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะกินจอกกินแหนกินเศษอะไรทุกอย่างเลยปลาที่เลี้ยงเนี่ยเป็นปลาหมอไทยและเป็นปลานิลนะครับปลาหมอนี่แพงนะครับอันนี้ตัวละ30 บาทเวลาย่างเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราสร้างความคุ้มค่ามากที่สุดในพื้นที่ตรงนี้12เดือนนี่ไม่ให้มันว่างนะครับพื้นที่ตรงนี้ลำกระดาษปิวครับนี่เวลาเราจะเลือกกินแล้วก็แหบานตัวใหญ่ๆเมื่อกี้เพราะว่าเฮาสิอาจสิสุขภาพบ่ดีก็ได้เบิ่งในต้นปะดู่ดิคณะที่เราอยู่นี่เป็นคณะใหญ่เรียกว่ากระแทยับเพราะต้องการสร้างระบบอินทรีย์ไม่ใช่ปุ๋ยให้ยาเข้ามาแรงนาอื่นมันปลูกเข้ามานี่นาข้างๆนี่เราถึงจะเป็นนาเคมีของเราเราเป็นนายอินทรีย์ครับเขาบอกว่าจะลูกข้างรั้วนี่เราปลูกต้นพยุงนะครับต้นพยุงนี่ก็เพิ่งได้ปีกว่านะครับต้นพยุงที่เห็นนี่ได้ปีกว่าเท่านั้นสำหรับบ่อนี้บ่อนี้ก็เป็นบ่อเล็กประมาณ10 คูณ 10 เมตรเราไปขายปลาดุกเหลืองๆเลี้ยงแดกเลี้ยงกินเอาไว้เป็นอาหารเป็นกับแก้มบ้างอันนี้ที่เราสองไร่ที่กันไว้เป็นโครงการทฤษฎีใหม่นะครับที่รอบขอบชิดเนี่ยที่มีต้นพยุงปลูกรอบทั้งหมดคือพื้นที่2ไร่ที่เรากันเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ที่จะตอบโจทย์ได้ง่ายอันดับแรกก็มีที่พักอาศัยมีบ่อกบมีบ่อปลามีทำนามีด้านหน้ามีแปลงผักมีแปลงผลไม้อะไรต่างก็หมดแล้ว2ไร่เตี้ยเลยเดินๆนะครับกันลายเป็นอาหารปลาครับอันนี้ก็จับได้นะครับปลาอนุญาตครับแต่ห้ามใช้ผ้าถุงตะคุบเด้อครับโอ้ยเมื่อก่อนมีแม่บ้านเขายอมสละเลยเขาอยากให้ปลาไม่สไลเดอร์ไม่ได้ไม่ใช่สไลเดอร์ไปเถอะการปลูกการขุดบ่อบ้านเรามันจะเป็นดินทรายนะครับมันจะพังเวลาขุดบ่อเสร็จรีบปลูกหญ้าทันทีนะครับรีบปลูกหญ้าให้วัวให้ควายเนี่ยแหละหญ้ากินนี่หญ้านี่เพียอะไรก็ปลูกไปเลยทำให้มันยึดดินไว้นี่บานแหกลมๆนี่ขึ้นไม่ไหวนะครับนี่หนักหลายกิโลเลยมาเชิญฝั่งนี้ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวจะออกไปฝั่งนี้เลยครับครับอันนี้ทอดก็อร่อยอีกประมาณเดือนก็ได้ผมถึงจะดำนาแล้วก็ไถดำนาเพราะว่าปลาไม่มีปัญหาถ้าเราตักออกมาแล้วมันปล่อยนี่น้ำแห้งไปเลยเราถอดทอดมันจะยิ่งขึ้นเหมือนขับไปอยู่บ่อนู้นแล้วมันก็จะขึ้นมาเองถึงตอนนั้นอันนี้เอาปิ้งมันหลายหลายมันเยอะนะเดี๋ยวมันนึกว่าฝนตกมันก็จะร้องกบมันจะร้องครับช่างภาพอยู่ข้างบนต้นไม้ก็ได้ถ่ายอยู่ข้างบนต้นไม้นะครับจะได้ถ่ายชัด
อ่ะเร็วๆถ่ายรูปไปที่ระทึกหน่อยกราฟไปไหวไหมโจ้ถ่ายรูปโจ้ถ่ายรูปโจ้ถ่ายรูปถ่ายรูปเด้ออ่าถ่ายส่งไลน์ให้หน่อยเด้อพี่นายรู้ก่อนเดี๋ยวผู้ใดสุดท้ายผู้ใดครับอ่าเชิญเชิญเชิญทุกคนเลยอ่าคณะสุรินทร์สุรินทร์แดงเฮ้แดงค่ะเฮ้แดงหนึ่งสองสามมันได้เวลาไปลงข่าวถ้าเป็นที่อื่นสตง.มานั่งหัวเลยนะเราเคยมานั่งนี่บ่อยเลยนะเขียนมาร้อยทำไมมาห้าสิบผู้ใดมีหน้ามีให้กับการไปเหยียดเดินหนึ่งสองหนึ่งสามเอ๊ะสบายสบายหลายต่อแล้วผมสบายอ่ะน้ำโมเข้าไปเลยหรอน้ำโมเข้าไปหน่อยแล้วมาแทนป่าดังนี้นะครับหนึ่งสองโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวยังมีอีก2จุดนะครับยังไม่ถึงเวลาแดงดีอุ้ยเชอรี่ไหมคะเชอรี่อันนี้เชอรี่นะครับเชอรี่นี่ผลไม้ฝรั่งนะครับแดงก็คือเออให้แดงไอ้เดี๋ยวมาแล้วก็มีเงินมาสร้างบ้านตอนนั้นเองบ้านบริเวณนี้มันครบหมดแล้วโมเมนต์เดี๋ยวมันเกิดในป่าเดี๋ยวอาจารย์ดอกอินอ่ะเกิดในป่าดอกอินเขาไปดอกดอกอินเขาไปดอกเจอเจอฝั่งนี้นะครับดอกอินอ่ะกล้วยบอกให้เราตัวมันดับแป๊บหนึ่งก็ได้เดี๋ยวคุยกันอีกแป๊บหนึ่งก่อนอาจารย์จะบอกตัวดับเพียงแป๊บก็ได้เดี๋ยวจะคุยก็ไม่ได้ยินเชิญฝั่งนี้นะครับครับมานั่งแก้เมื่อยนิดนึงเชิญเชิญทุกท่านครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปตรงนี้ด้วยอาจารย์อาจารย์ทิพย์อาจารย์เชิญครับเชิญคณะฝั่งนู้นที่อยู่บนบ้านที่อยู่บนเสียงน้อยเชิญนะครับแล้วอยู่โดนเนี่ยกินไม่เสียหักเลยครับมีแต่พูดหนึ่งนั่งหลายครับมาเร็วค่ะอันนี้สิ้นเดือนเนี่ยก็น่าจะได้ปรับปรุงอยู่อันนี้ยังเป็นธรรมชาติอยู่สิ้นเดือนนี้จะมีประธานหอการค้าใหญ่ของประเทศไทยมาเยี่ยมนักใหญ่ต่างเงินนั่งเป็นสุดเขาบอกขอบชิดเนี่ยปลูกไม้พยุงรอบนี้200ต้นนะครับปลูกได้ปีกว่าและที่ตรงนี้เราเพิ่งได้มา2ปีเป็นพื้นที่ที่อันดาที่สุดแห่งหนึ่งในรูปที่ผมนำเสนอแต่ว่าผมทำมา3เดือนมันก็เหมือนดินละมิดไงเพราะว่าต้องสีโผล่นั่นแหละเฮ็ดจังไหนเนาะเขาบอกหัวเราเริ่มนั่นแหละเริ่มมันมือมันอะไรต่างๆก็ปลูกไปเรื่อยๆจนแน่นหมดแล้วตอนนี้ไม่สามารถจะปลูกเลยได้ทฤษฎีใหม่3อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือการบริหารจัดการดินผลน้ำให้มันคุ้มค่าที่สุดในแปลงนี้ครับทีนี้ทุกอย่างก็เรามันเป็นที่ใหม่แล้วก็ง่ายในการวางคอนเซ็ปต์ว่าจะเราอะไรไว้ตรงไหนถ้ามีพื้นที่น้อยที่สุดไม่ต้องไปล้อตามแนวพระราชบัญญัติคือ30 30 30 10นะครับเอาตามใจเราเอาตามความเหมาะสมตามบริบทตามสิ่งที่ลูกเมียเราต้องการอันดับแรกตรงนี้ก็คือผมต้องสร้างกระท่อมน้อยเถียงน้อยก่อนต่อไปข้างล่างนั้นก็เลี้ยงไก่เองด้านหลังก็เลี้ยงกบถัดไปก็เลี้ยงมีบ่อปลาซ้ายขวาก็ทํานาข้าวนาข้าวเนี่ยฮะข้าวหอมมะลิตรงนี้ก็เป็นทําเลี้ยงปลารอบ2แต่เดี๋ยวไม่กี่วันก็จะไถแล้วก็จะทํานาดําต่อด้านหน้าก็เป็นแปลงผักเราไม่สามารถจะทําแปลงผักได้เยอะเพราะเราไม่มีเวลาเหมือนท่านเป็นราชการท่านก็ไม่มีเวลาอย่าไปทำเยอะแล้วมันจะมีปัญหาในเรื่องแมลงผมก็ทำเท่าที่ทำได้มีโอ้ระวังนะฮะตรงนี้จะเหยียบไม่ได้ครับมันก็จะมีพริกมะเขือมีผักสมครัวอะไรบางอย่างแล้วฝั่งนี้มันเหลือประมาณ1งานผมก็เอามาทำปลูกไม้พยุง70ต้นลงกล้วยไป70ต้นกล้วยนี่ตัดเอามาหมดแล้วตอนนี้ก็เอาหน่อมันไปขายเยอะขายหน่อละ50บาทนะครับเป็นกล้วยไข่กล้วยไข่กำแพงเพชรนี่แหละมันจะสวยงามมากแต่ตอนนี้ต้นพยุงมันหง่ำแล้วมันคือได้2ปีเราก็จะมุ่งต้นกล้วยไปที่อื่นละเราก็จะเอากาแฟมาปลูกแทนไงเห็นไหมว่าเรามีหัวด้านผลิตกาแฟอยู่แล้วเอากาแฟมาใส่ระหว่างต้นกล้วยทั้งหมดก็สรุปแล้วจะมีต้นพยุง70ต้นมีกาแฟ70ต้น
แค่นี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้เล็กๆซึ่งอยู่หน้าบ้านเราอยู่แล้วใครมาก็จะมาเห็นแต่ต้นพยุงนี่เด็กที่กำลังวิ่งเล่นอยู่หารู้ไหมว่าอีก10กว่าปีเขาเข้าสู่มหาลัยแล้วต้นพยุงนี่สามารถจะขายเป็นค่าเทอมได้นะครับเราพาลูกพาเต้าปลูกผมปลูกได้ประมาณปีกว่าเองปีกว่ามันก็เป็นป่าแล้วไงครับอย่าไปท่า 3-4 ปีปีกว่ามันเป็นป่าเด็กต่อไปเราไม่ต้องมีต้นกล้วยอะไรแล้วเราทำให้มันเสมอลูกหลานเรามาวิ่งเล่นนี่เป็นที่ปูเสือเป็นที่วิปัสสนาเป็นที่ทำกิจกรรมอะไรได้หมดเลยนะครับจะเห็นว่าโอเครั้วรอบขอบชิดนะครับรั้วก็เป็นรั้วที่กินได้ถ้าหน้าฝนผมก็จะปลูกนู่นปลูกนี่ขึ้นพันตามรั้วทั้งหมดสรุปแล้วที่2ไร่มันมีที่ว่างอยู่ตรงนี้เอาเยาะน้อยๆเนี่ยนะทำเป็นที่พบปะสัมมนาเท่านั้นเองนอกนั้นก็จะเต็มทั้งหมดมันเหมาะสำหรับข้าราชการหรือว่าการแบ่งมรดกทรัพย์สินที่คนที่ไม่ต้องร่ำรวยอะไรนักอยู่แบบนี้โอเคแต่ว่าเวลาเออร์ลี่เกษียณหรือว่าจะกู้สหกรณ์กู้อะไรก็เอาบ้านมาแปะไว้ตรงนี้จบเลยบัดนี้ไม่ต้องไปซื้อบ้านจัดสรรซื้ออะไรที่หลายล้านตรงนี้แค่คิดมีบ้านหลังละ 2-3 แสนก็เพิกแล้วเมนบอกเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเราได้มาแล้วผมอยากให้ท่านเตรียมสิ่งแวดล้อมตัวนี้แหละเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณเตรียมความพร้อมก่อนที่ท่านจะเข้าสู่วัยชรานะครับเพราะผมมาเตรียมมาตั้งแต่อายุ39ปีแล้วตอนนี้เราก็สบายเราทำตรงนั้นก็แป๊บเดียวทำตัวนี้ก็แป๊บเดียวตอนนี้ยังไม่พอใจก็ไปทำในเมืองต่อยนะครับทำไปเรื่อยๆครับเมื่อสักครู่ก็มีตัวแทนอาจารย์ทั้งสองท่านทั้งฝ่ายมอราชพัฒน์แล้วก็ของเทศบาลตำบลแคนผมอยากจะสรุปนิดนึงแต่ผมจะเรียนเชิญท่านที่ยังไม่ได้พูดเมื่อกี้ขอตัวแทนฝ่ายละหนึ่งท่านด้านหน้าเวทีเพื่อสรุปอะไรก็ได้ที่เรามาดูงานวันนี้ขอทางฝ่ายมอบนมอราชพัฒน์อุบลหนึ่งท่านนะครับเป็นตัวแทนและขอตัวแทนทางตำบลเทศบาลตำบลแคนหนึ่งท่านเราก็จะได้เวลานะครับเวลาอันเป็นมงคลและเลิกจริงๆเลิกรอลิงนะครับตอนนั้นนะครับขอเชิญราชภัฏอุบลก่อนนะครับด้านหน้าครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปไว้เชิญนะครับไม่ต้องพูดนานนะครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับครับเชิญเชิญครับไม่เกี่ยวกับวัยนะครับอย่าไปชี้ใส่คนมีอายุมากคือบางทีเด็กก็อาจจะพูดดีกว่าผู้ใหญ่เองครับเชิญเชิญครับครับอันนี้นะครับจะถ่ายรูปเลยยืนยืนนะฮะในนามของสำนักส่งเสริมวิชาการรายงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลนะครับก็ขอขอบคุณนะท่านอาจารย์เชิดชัยนะครับที่ให้โอกาสพวกเราได้เข้ามาชมนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าหน้าที่ตรงนี้ในการถล่มเนี่ยมีสิ่งดีๆที่ให้เราเรียนรู้อย่างนี้นะครับพวกเราก็ที่เท่าที่ได้เดินชมกิจการเนี่ยของท่านนี่ก็ระหว่างไปก็รู้สึกว่าภาษาบ้านเราก็งึดนะครับว่าโอ้โหแล้วงึดแล้วก็อ่อนซอนด้วยนะครับที่ได้ทำการเกษตรให้เป็นรูปมาทำเห็นชัดเจนว่าเราสามารถทำได้ในพื้นที่ของเราอย่างเช่นท่านอาจารย์เชิดชัยบอกแต่ก่อนนี้เป็นที่แห้งแล้งซึ่งเรามาดูเดินทุกที่ก็ไม่เห็นว่าตรงไหนที่มันจะเป็นที่แห้งแล้งเลยนะเป็นที่สมบูรณ์ด้วยฝีมือของท่านนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็คงได้ไอเดียได้แนวคิดที่อาจจะไปทำในเรื่องสวนไร่นาทุกคนส่วนใหญ่ก็เป็นอาชีพเกษตรกรเกษตรกรรมเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่ได้มาทำงานราชการนะก็เป็นอาชีพที่เป็นหลักแต่ว่าโดยพื้นฐานก็มีไร่มีนาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะได้แนวคิดตรงนี้ไปพัฒนาในฟาร์มในกิจการที่เรามีอยู่ให้เกิดประโยชน์เหมือนกับท่านนะครับแต่ก็คงจะไม่ได้หวังชื่อเสียงอะไรเหมือนกับท่านที่ว่าได้มีแต่เราอยากพอเพียงตามปรัชญาของท่านในหลวงนะครับว่าเราจะอยู่อย่างมีความสุขอยู่แบบพอเพียงนะครับซึ่งวันนี้ก็รู้สึกว่าไอ้ความคิดนะบันเจิดมากเลยพอมาได้เห็นของจริงนะครับเราก็คิดว่าเราจะลองไปปรับใช้กับสิ่งที่เรามีอยู่นะครับโดยใช้ท่านเป็นต้นแบบนะครับคิดว่าพวกเราก็คงจะได้ความรู้มากสมกับที่เราตั้งใจมานะครับก็สุดท้ายนี้ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้โอกาสและท่านทำเป็นตัวอย่างให้เราดูนะครับขอบคุณมากครับมลพงศ์อุบลนะครับผมก็ไปเรียนหลายคอร์สที่นั่นทั้งของมอุบลและมอราชภัฏด้วยส่วนมากก็จะเป็นหลักสูตรระยะสั้นประมาณ 3-4 เดือนครับก็มีเพื่อนอยู่เยอะทีนี้วันนี้ท่านไม่
ขาดเหลือไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสาขาวิชาของท่านซึ่งรับผิดชอบนักศึกษาเนี่ยมันก็จะมีวิชาที่เกี่ยวข้องก็คือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราต้องการเซฟงบประมาณต่างๆก็เชิญผมไปบรรยายตรงนั้นได้นะครับให้นิสิตนักศึกษาได้ที่มอบนเฟซบุ๊กของผมนี่ชื่อเชิดชัยเจนแสนภาษาไทยนะครับก็ลิงก์ได้มีอะไรแลกเปลี่ยนได้เบอร์โทรศัพท์ตามนั้นก็คุยกันถ้ามีอะไรก็โปรดนำไปเผยแพร่นะครับก็ยินดีที่นี่ก็เป็นสถานที่ศึกษาแต่ภาคเอกชนมีอะไรท่านก็มาปักหมุดอะไรไว้ก็เอาคนอะไรมาศึกษาดูงานได้ทีนี้ขอเป็นฝ่ายเทศบาลตำบลแคนครับเชิญครับอาจารย์นะครับครับครับอาจารย์คาดคนออกมาเลยไม่เกี่ยวกับหน้าตานะครับคาดออกมาเลยครับให้สู้ทีมอบนได้ทีมอบนเป็นทีมมหาลัยนะครับของเราเป็นระดับประถมนะครับไม่อนุบาลเราอนุบาลเราต้องพูดมากกว่าบางทีครับเพื่อเรียกร้องความสนใจเชิญครับอาจารย์ตรงนี้ดีนะตรงนี้มีรองนายกรัฐมนตรีมาเกือบทุกท่านเลยนะมานั่งตรงนี้ครับคุณครับก็กราบสวัสดีทุกคนนะคะไม่ได้คิดว่าจะออกมาพูดอย่างนี้นะคะพอดีท่านหัวหน้าเกริ่นไว้แต่ที่แรกนะคะว่าตรงนี้นะคะสามารถที่จะเอามาดูแล้วเอาไปปรับใช้ที่โรงเรียนได้นะคะแต่พอมาดูจริงๆแล้วโอ้อลังการมากเลยค่ะแล้วก็คิดว่าถ้าจะเอาไปปรับที่โรงเรียนคงจะอาณาเขตต้องกว้างใหญ่มากเลยแต่ว่าถ้าไปปรับในพื้นที่เล็กๆที่สระไอศูนย์เล็กๆหรือโรงเรียนของเราก็เราก็ปรับย่อส่วนต่างๆได้แต่ว่าส่วนมากที่มานี้ก็คือว่าจะเอาไปปรับใช้ที่บ้านนะคะปรับใช้ที่บ้านเพราะว่าอาณาเขตบริเวณนี้กว้างนะคะตัวเองคนหนึ่งแหละที่จะเอาไปปรับที่บ้านเพราะว่าอายุใกล้จะเกษียณแล้ว ก็คือมีบริเวณบ้านแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีพื้นที่ที่จะเป็นอย่างนี้ก็อยากจะไปปรับที่บ้านเหมือนกันนะคะแล้วก็ตามที่ท่านหัวหน้าบอกว่าจะเอาไปใช้ที่โรงเรียนก็คณะครูทุกคนก็ดูแล้วว่าจะขอนำแหล่งเรียนรู้ที่นี่นะคะไปปรับใช้ที่โรงเรียนให้ได้มากที่สุดก็ขอขอบคุณมากค่ะก็ใช้เวลาก็ขอเรียนเชิญท่านอุปโสนะครับกล่าวสรุปแล้วก็ปิดโครงการอบรมศึกษาดูงานขอเชิญท่านอาจารย์ดีกว่าท่านอุปโสครับอุปโสครับไม่ได้เรียกว่าผู้สูงอายุนะครับเขาเรียกว่าผู้อุปโสไม่ได้เรียกว่าสวนะครับครับเชิญครับเดี๋ยวเสร็จแล้วจะขอต่อนิดนึงในฐานะที่ได้เป็นผู้อุปโสนะครับก็เกษียณมาแล้ว15ปีนะจริงก็พอมีแรงที่จะไปนู่นไปนี่ได้แล้วมาวันนี้ก็รู้สึกว่าขึ้นมากๆนะครับขึ้นในความสามารถของพระนาท่านถ้าหากว่าเกษตรกรหรือใครก็ตามนะครับทำได้เพียงหนึ่งส่วนของท่านก็ถือว่าประเทศไทยนี่นะครับก็สามารถที่จะอยู่ด้วยพละกำลังตัวเองด้วยความเชื่อมั่นด้วยความพอเพียงอย่างแท้จริงไม่ใช่พูดแต่ว่าพอเพียงนะครับพอเพียงขนาดไหนนะครับกินน้อยหรือเปล่าก็เรียกว่าพอเพียงนะครับทำน้อยหรือเปล่าก็เรียกพอเพียงนะครับมาถึงวันนี้ได้ผมก็รู้สึกว่าถึงมากๆนะครับก็ขอขอบคุณที่ให้ความรู้แก่พวกเรานะครับได้เห็นประสบการณ์ตรงผมก็จะไปเผยแพร่พวกในกลุ่มนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มที่อยู่ในเมืองหลวงนะก็จะมีผมมีส่วนที่อะไรครับเรียกว่าเล่นไลน์ด้วยกันนะครับประมาณ17-18กลุ่มด้วยกันก็จะกระจายพวกนี้ไปถ้าหากว่าใครโดยเฉพาะในคนที่อยู่ในกรุงเทพนะครับถ้าอยากจะมาเที่ยวมาอะไรบ้างผมก็บอกว่าจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอยู่ที่นี่ก็ขอฝากตัวไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับทุกอย่างนะครับก้าวตลอดไปนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ